โอโลครับทีนี้จะมาดูต่อเรื่องการทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนการทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนน้ำอ่อนอ่ะก็คือไอ้ที่มีปัญหามากๆส่วนมากจะเป็นน้ำกระด้างถาวรส่วนน้ำกระด้างชั่วคราวเนี่ยมันสามารถต้มแล้วทำให้หายความกระด้างออกไปได้กลายเป็นน้ำอ่อนได้ไอ้น้ำกระด้างถาวรเนี่ยเมื่อเราต้มอ่ะมันจะเกิดตะกันตามขอบเหล็กเนี่ยทำปฏิกิริยากันเป็นตะกันซึ่งเรามีปัญหามากในอุตสาหกรรมต่างๆพวกต้มพาเจอร์ไลท์พวกอะไรเงี้ยในน้ำที่มีน้ำกระด้างเป็นส่วนประกอบทำให้เครื่องจักรเสียได้สึกก่อนได้ดังนั้นจึงมีวิธีการทำน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนน้ำกระด้างส่วนมากมาจากไหนมาจากน้ำบาดาลที่เขาดูดมาจากอุตสาหกรรมคือดูดเอามาใช้ในอุตสาหกรรมดูดมาจากใต้ดินเพราะปริมาณน้ำที่ใช้มันต้องมากเลยต้องดูดจากใต้ดินออกมาเป็นน้ำบาดาลซึ่งน้ำกระด้างถาวรจะกำจัดได้2วิธีวิธีแรกคือเติมสารเคมีวิธีที่2คือการแลกเปลี่ยนไอออนเราจะมาอธิบายเรื่องการเติมสารเคมีก่อนการเติมสารเคมีซึ่งจะกำจัดความกระด้างโดยการเติมปูนขาวหรือว่าเติมโซดาไฟซึ่งเมื่อเติมไปแล้วมันจะทำปฏิกิริยากับพวกอันเนี้ยทำปฏิกิริยากับพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพวกแคลเซียมขอแคลเซียมคาร์บอเนตอะไรพวกเนี้ยทำกับเนี่ยจะทำปฏิกิริยาพวกแคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนอย่างเงี้ยจะทำปฏิกิริยาเมื่อทำปฏิกิริยาปุ๊บมันจะตกตะกอนเกิดเป็นตะกอนออกมาเนี่ยตะกอน SSS เนี่ยแล้วเราก็ค่อยไปกรองตะกอนออกต่อไปนะจะเป็นเติมโซดาไฟก็เหมือนกันเลยอย่างที่บอกเติมโซดาไฟไปทำปฏิกิริยากับพวกเนี่ยแคลเซียมไอออนได้เป็นแคลเซียมที่เป็นตะกอนเนี่ยออกมาซึ่งเราจะเอาไปกรองในขั้นตอนต่อไปกรองพวกแคลเซียมเขาเรียกว่าคาร์บอเนตออกก็จะได้เป็นน้ำอ่อนออกมาน้ำอ่อนจะเป็นน้ำที่ไม่มีความกระด้างนะต่อไปการแลกเปลี่ยนไอออนหรือไอออนเอ็กซ์เชนไอออนเอ็กซ์เชนนะไอออนเอ็กซ์เชนจะมีสิ่งสำคัญที่เรียกว่าเรซินกลไกการทำงานของเรซินมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้น้ำกระด้างอันนี้เรซินอธิบายอย่างนี้นะน้ำกระด้างที่มีแมกนีเซียมไอออนแคลเซียมไอออนที่ทำให้เกิดความกระด้างเมื่อผ่านเข้าไปเรซินพวกแมกนีเซียมไอออนเป็นไอออนประจุบวกเรซินของเรามันจะเป็นเรซินประจุลบเมื่อผ่านเข้าไปไอออนประจุบวกจะจับกับเรซินที่มีประจุลบจะกลายออกมาเป็นเนี่ยเรซินหมดสภาพซึ่งจะจับกับพวกแคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนที่เป็นเหตุผลเกิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดความกระด้างส่วนโซเดียมบวกจะไปจับกับประจุลบของฝั่งนี้กลายเป็นน้ำอ่อนออกมาซึ่งจะน้ำอ่อนแยกออกไปเรซินที่เสียสภาพเนี่ยเราสามารถไปทำการคืนสภาพของเรซินเพื่อให้กลับนำมาใช้ใหม่ได้ในกองในการกองไอออนออกใหม่ได้กองความกระด้างออกใหม่ได้ซึ่งจะเกิดจากเอาเรซินที่หมดสภาพไปล้างด้วยน้ำเกลือก็เหมือนกันเลยน้ำเกลือ Na บวกเรซินเราประจุลบใช่ไหมก็จะจับกันได้เป็นเรซินที่ใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนตอนนี้เลยเห็นไหมเหมือนอันเดิมเลยกลับไปใช้คืนได้ส่วนคอไลน์ Cl ลบจะไปจับกับ Ca แคลเซียม2บวกแมกนีเซียม2บวกได้ออกมาเป็นน้ำล้างนี่จะเป็นน้ำที่มีความกระด้างออกมาต่อไปขั้นตอนน้ำกระด้างก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยอธิบายตามเนี่ยต่อไปเป็นการกำจัดไอออนของน้ำการกำจัดไอออนของน้ำเราจะกำจัดโดยการแลกเปลี่ยนประจุ
แลกเปลี่ยนประจุยังไงแลกเปลี่ยนประจุที่สตองแอซิดเรซินกับสตองเบสเรซินซึ่งมันจะกำจัดคล้ายๆเรื่องไอ้นี่เลยเรื่องน้ำกระด้างเรื่องเดียวกันเลยกำจัดไอออนยังไงกำจัดไอออนให้เป็นการกำจัดไอออนเป็นการทำน้ำที่ไม่มีไอออนที่เป็นน้ำกันน้ำดีไออะไรพวกเนี้ยที่ไม่มีไอออนหลงเหลืออยู่เลยเราจะกำจัดยังไงเราจะกำจัดจากน้ำที่มีไอออนเข้าไปในเรซินกดขั้นตอนแรกนะเข้าไปในเรซินกดก่อนเรซินกดจะมีหมู่เรซินที่เป็นประจุลบจับกับกดอยู่เนี่ยจับกับกดอยู่แต่หมู่เรซินจะเป็นประจุลบหมู่เรซินที่เป็นประจุลบจะไปจับกับพวกแคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนโซเดียมไอออนที่เป็นประจุบวกเมื่อจับกันปุ๊บจะล้างจะออกมาจากนี้เรซินจะได้นี้มาเป็นเรซินนี้จับไว้ใช่ป่ะมันเป็นแผ่นเรซินอยู่เงี้ยเรซินก็จะจับพวกประจุบวกขั้นตอนแรกเรซินกดจะจับประจุบวกขั้นตอน2เรซินเบสจะจับประจุลบเพราะเรซินเป็นบวกก็คือหมู่ไอออนบวกจะจับกับไอออนลบไอออนลบจะจับกับไอออนบวกเนี่ยคร่าวๆเลยจำอันนี้ได้อย่าจำสลับกันซึ่งขอโทษด้วยที่อธิบายวนไปวนมากับอันแรกไอออนของเรซินเป็นไอออนประจุลบจับกับไอออนประจุบวกชั้นเรซินนี้จะมีประจุบวกของพวกแคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนจับอยู่เมื่อน้ำต่อไปที่ผ่านไปน้ำที่ผ่านไปยังเหลือประจุลบอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราต้องกำจัดประจุลบออกโดยการเข้าเรซินที่เป็นเบสสตรองเบสแอนไอออนเรซินเมื่อผ่านเข้าไปไอออนที่เป็นประจุลบมันจะไปจับกับเรซินที่เป็นประจุบวกน้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่มีไอออนเลยเข้าใจไหมเนี่ยเรซินจับประจุลบอันนี้เรซินจับประจุบวกเรซินกดหมู่เรซินจะเป็นไอออนลบเรซินเบสหมู่ไอออนจะเป็นเรซินจะเป็นประจุบวกจำอย่างนี้นะว่ากำจัดอะไรก่อนกดเป็นอะไรเบสเป็นอะไรกดเป็นลบเบสเป็นบวกกดเป็นลบจับบวกเบสเป็นบวกจับลบน้ำที่ออกมาน้ำไม่มีประจุแค่นี้นะจำคร่าวๆให้ได้นะต่อไปจะเป็นการล้างการล้างเรซินที่เป็นประจุบวกเรซินเบสใช่ป่ะเออเรซินเบสเอ้ยเดี๋ยวเป็นประจุบวกใช่เรซินเบสเป็นประจุบวกเรซินเบสจะล้างยังไงล้างด้วยกดแก่กดแก่จะทำปฏิกิริยาหมู่ R เป็นหมู่ R เนี่ยเป็นประจุลบใช่ไหมประจุลบจะไปจับกับประจุบวกก็จะเป็นเรซินได้เรซินเดิมมาเรซินเขาเรียกว่านะเรซินเบสออกมาเอ้ยไม่ใช่ดิชั้นประจุที่เสื่อมสภาพใช่ละเรซินเบสเมื่อล้างแล้วจะได้เรซินกดออกมาอย่างงงนะเรซินเบสเมื่อล้างแล้วจะได้เรซินกดส่วนเรซินกดล้างแล้วจะได้เรซินเบสอย่าจำสลับกันเรซินกดเรซินเบสที่มีพวกไอออนบวกจับอยู่หมู่ R เราเป็นประจุลบหมู่ R ก็จะไปจับกับกดที่เป็นประจุบวก H บวกเนี่ยส่วนซัลเฟตใช่ป่ะ HO4 ซัลเฟตเออซัลเฟอร์หรือซัลเฟตนี่แหละที่เป็นประจุลบจะไปจับกับประจุบวกก็จะได้ชั้นเรซินออกมาเหมือนเดิมเลยเรซินได้เรซินที่มีสภาพปกติสามารถใช้งานต่อได้ต่อไปน้ำทิ้งที่ไอออนลบมันจับกับไอออนบวก
น้ำนี้มันเป็นน้ำกระด้างเนื่องจากไอ้พวกเนี่ยมันทำให้เกิดความกระด้างเรารู้อยู่แล้วสาเหตุของมันเลยไอ้พวกไอออนเนี่ยมันทำให้เกิดความกระด้างต่อไปเรซินกรดเหมือนกันเหมือนที่อธิบายตอนแรกหมู่อาจับกับอะไรจับกับโอเฮดหมู่อานี่เราเป็นบวกนะหมู่อาเป็นบวกอันนี้หมู่อาเป็นลบบวกก็ไปจับกับโอเฮดลบได้เป็นเรซินเบสออกมา NA ก็จะไปจับกับ NA บวกก็จะไปจับกับพวกเนี้ย SO42 ลบก็จะได้น้ำอ่อนออกมาชั้นเรซินนี้ก็จะไปใช้งานต่อเหมือนขั้นตอนเดิมน้ำทิ้งออกมาของไอการล้างอันเนี้ยเรซินกรดมันจะได้เป็นน้ำทิ้งที่เป็นน้ำอ่อนเมื่อน้ำสองตัวนี้เราเอามารวมกันเนี่ยสองตัวเนี่ยเราเอามารวมกันน้ำกระด้างกับน้ำอ่อนบวกกันจะเป็นน้ำกระด้างถาวรนี่กับนี่บวกกันได้เป็นน้ำกระด้างถาวรน้ำกระด้างถาวรนะเมื่อน้ำทิ้งของเรซินเบสเอามาผสมกับน้ำทิ้งของเรซินกรดจะได้เป็นน้ำกระด้างถาวรโอเคการกำจัดไอออนในน้ำก็มีแค่นี้แหละขอบคุณครับเสียแล้ว